สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกผมอีกเช่นเคยนายชอติวจวาครับคลิปนี้พิเศษนิดนึงนะมีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งครับคือหอยเย่เย่ครับหอยเย่เย่เดี๋ยวไม่เห็นเข้ามาใกล้หอยแปดบิตครับเห็นป่ะให้มันเห็นด้วยเนี่ยแหละก็คลิปไอ้ไม่เห็นหันมาดินี่ดูนี่เอาให้เห็นก่อนนั่นแหละไอ้คลิปนี้พิเศษอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือสามเรื่องเลยแล้วกันเรื่องหนึ่งคือมีพิธีกรรับเชิญมาหนึ่งคนเรื่องที่สองเลยก็คือวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมมือถือนะจะเป็นเกมเก่านะฮะช่วงเรโทรนิดนึงนะแล้วก็ความพิเศษที่3เลยก็คือเรามาอัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะช่วงนี้มาเที่ยวก็ได้มาเรียกว่ามาเที่ยวก็ได้เนาะนี่เราคลิปนี้ก็จะพอดีว่าเราไปร้านเกมแถวตรงแล้วนะก็ไปเจอความพิเศษมาอย่างนึงคุณหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นตู้เกมเก่านะครับที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยมากๆแล้วพอดีก็เลยคิดอยากเล่นเกมเก่าขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะจับเกมอะไรที่เล่นได้2คนก็เลยจับเกมนี้ขึ้นมานะครับคือเกม Chip and Dale อาจจะดักแก่ไปนิดนึงนะครับถ้าใครรู้จักภาคแรกด้วยภาคแรกโอเคก็เริ่มเล่นกันเลยไอ้นี่ยังนะยังยังกดสตาร์ทเลยครับกดไงอ่ะดันเซตอะไรไว้เออว่ะ CC เอออ่ะ2 player จัดไปครับนี่ครับกดอะไรอ่ะกดสตาร์ทเลยครับจานอ๋อเหี้ยกดเซตกลุ่มไม่จานเลยยังไม่หอยหน้าไม่เข้ากล้องเนี่ยเข้ากล้องนี่ต้องเล่นแบบใกล้ชิดนะจานรอดูไงกดไปเลยครับกดเฮ้ยออกหอยต้องหอยมันหน่อยเว้ยเนี่ยจะเห็นอ้าวเดี๋ยวเรคคอร์ดเบี้ยวฮะเรคคอร์ดเบี้ยวเอาไม่เป็นไรเล่นไปอย่างเงี้ยแหละอ้าวจานไม่ใจเย็นเอายกโอ้โหเปิ้ลจานเกมนี้มันยกได้นะเอาไว้ปลาเลยตะตูนะแล้วก็มีบักเล็กน้อยโอ้เกมมานานแล้วขอบักมันบ้างเหรอเฮ้ยอ้าวจานโดนปลาโดนตรงนี่เฮ้ยเหี้ยลืมมีตะวองเพชรด้วยนะแอบได้นะแอบได้เฮ้ยแอบก็มุนเงี้ยให้มันชนก็ได้จานจำไม่ได้แล้วนะเล่นตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยนานมากเลยโอ้ยอีกเหี้ยตายเลยลืมดูตะบองเพชรนะตะบองเพชรเกมนี้อย่าแกล้งเพื่อนเอ้าอีเหี้ยเกมนี้คือมันแกล้งเพื่อนได้อย่างเงี้ยร้านจะดีเหรอปลาอะไรมันเป็นไรบ้างจำไม่ได้แล้วเลือดเนี่ยจานครับผมปลาจำไม่ได้แล้วอ่ะอย่าปลาผมลงเสาไฟครับผมครับดึงฉากได้ไหมครับเหมือนคอนท่าคือเริ่มการเนอะฉันเดินตายอยู่บนผ้าจริงอ่ะจริงนะโดนที่นี่โดนแล้วหอยไม่เอาอะไรมาด้วยอ่ะเอาอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยเดี๋ยวผมชนให้การเอามาตายอยู่บนมีดาวอ๋อโอเคจำไม่ได้เลยเนี่ยเอาโอ้โหเจ๋งเนี่ยหมดแล้วละหมดแล้วเก็บไว้ด้วยไว้โจมตีเก็บเผื่อไว้ด้วยดิมันจะไม่ได้โจมตีมันจะปาพวกเดียวกันขี่หัวกันด้วยนะเนี่ยนะขี่กันได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เฮ้ยเหี้ยนิดเดียวเองอ้าวต้องขอไปเรื่องคำหยาบด้วยนะว่าบางทีเป็นคำอุดานะมันห้ามก็เป็นเอาอีกแกมองเท่งแล้วเอาไงเนี่ยเกิดติดดามเกิดได้ด้วยนี่อย่าเกิดอาจารย์ยกผมทำไมเดี๋ยวไปเลยแล้วดอกไม้นั่นเอาไว้ทำอะไรอ่ะขายผ่านด่านแรกแล้วนะเอายังเลยยังลืมหมดไปแล้วหายชีวิตหลังจากไม่ได้เกียนมานานมากเดี๋ยวอย่าพึ่งดิไม่ได้เล่นนานเลยจริงๆนะมีเกมหนึ่งที่ยากมากสมัยก่อนคือรู้สึกเป็นเกมดูนี่ตูนมั้งที่เล่นเป็นบัคมันนี่อ่ะเกมนั้นก็ยากเหมือนกันอ๋อเล่นได้คนเดียวแล้วมันเกมสมัยก่อนมันคอนติเนียไม่ได้ไงอ้าวใจเย็นเดี๋ยวเกมสมัยก่อนมันคอนติเนียไม่ได้มันคอนติเนียได้ประมาณแค่3 4เครดิตมั้งแล้วมันก็จะแบบโอเวอร์เลยนั่นก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมีโอกาสเดี๋ยวเขาจะมาเรโทกันอันนี้คือช่วงเรโท8บิต8บิตนะเกม8บิตเอ้าเหี้ยชีนี่คือชีนบอสนะฮะเอาเร็วดิเอ้าเหี้ยปลาบิตปลาที่ไหนปลาขึ้นไปหัวจานปลาไปเขียวๆอ่ะแล้วปลาจะปลาโดนผมเป็นปลาไว้ผมจำไม่ได้แล้วปลาไงอ๋อปลาขึ้นได้อ๋อโอเคเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตายลงเอ้าเหี้ยเอ้าตายใกล้ละตายเลย
กดวนก่อนปลาดิปลาอ้าวแล้วไม่เกิดไม่ได้วะสงสัยจานจะโอเวอร์อ้าวเนี่ยนี่คือความยากของเกมสมัยก่อนเรียบร้อยครับหอยดองได้แล้วหอยดองแปดบิตกี่ทีนะจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันจำเยอะอยู่เรียบร้อยฮะสังเวยชีวิตเป็นหนึ่งศพนะโอเวอร์ตั้งแต่ด่านแรกนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับโซนศูนย์เลยนะโซนศูนย์นี่ทำอะไรอ่ะโบนัสครับด่านโบนัสผมไม่เจออะไรเลยครับเจอหนึ่งบล็อกนี่อาจารย์กดออกมาเลยนี่แค่ด่านแรกนี่แค่ด่านแรกนะ A B C D F G ผ่านตัวไปแล้วนี่อ้าวสงสัยจะโอเวอร์หมดแล้วอาจารย์เอาไม่ไรเดี๋ยวรอให้หอยดองโอเวอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่นานหรอกจ้ะมันกลางโหดกลางโหดไม่น่าจะนานนี่คือเกมสมัยก่อนมันอย่างนี้จริงๆคือแบบมันไม่ได้เด่นเรื่องกราฟิกอะแต่ว่ามันเด่นเรื่องคือระหว่างความคิดอะคือแบบเด็กที่เล่นเกมสมัยก่อนมาก็เลยจะรู้ซึ้งว่าเกมสมัยก่อนนี่ยากเกมสมัยนี้มากฮะคือสมัยก่อนนี่ต้องแบบเล่นหลายรอบมาคือมันไม่มีเติมเงินไงมันเลยเกมออกแนวยากเกมสมัยนี้อาจจะแบบว่ามีเงินก็ช่วยได้หน่อยนึงไงทำนองนี้ฮะเดี๋ยวมันมาอีกทีก็สู้ไม่ได้นี่นะได้ดอกไม้นี่เก็บไว้เพื่ออะไรเนี่ยปิดน้ำกันดิปิดน้ำได้นี่จำได้ต้องปิดน้ำเมื่อกี้เดินหม่งน้ำเลยลืมแล้วไม่ได้เล่นกัน20ปีแล้วมั้งเนี่ยเกมเนี้ยโอ้นานมากอาจารย์เลยเออขายแล้วล่ะชีวิตสุดท้ายแล้วล่ะชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนั้นเอาไปหมดแล้วเนี่ยนี่เล่นไปแค่6นาทีไงเรียบร้อยบินมาจริงๆอ๋อยังเหลืออีกตัวนึงเอาตัวเดียวจบแล้วอาจารย์นี่มันจริงเหรอนี่เดี๋ยวดูตัวเดียวจบขอคืนบ้างยิงมานานละยิงมานานละดึกเพื่อเนี่ยมาคนเดียวไม่ดีตรงเนี้ยครับเฮ้ยหัวใจมาเฮ้ยแม่เลยดาวกว่าจะได้กินน้ำเออใช่ได้หนึ่งอัพฮะขโมยได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นคอนท่าที่กดมากันมันเลยถ้าเป็นคอนท่าที่ยืมกันมันเลยอืมเห็นมันมีเหนื่อยด้วยเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบเดี๋ยวไปแล้วยาวเดี๋ยวตายบอสอยู่ดีอาจารย์อะไรตรงนี้อาจจะผ่านเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เลือดอาจารย์อ้าวไม่ไงตายเลยเหรอตายเลยอาจารย์โอ้ยเหลือตัวเดียวได้เนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วครับเรียบร้อยเอายังยังอยู่ยังคงเหนียวอยู่นั่นไงยังไม่ไปตัวมันเยอะเหรอไม่รู้อะว่าหมดตัวแล้วเนี่ยหอยออกเฟรมอีกแล้วอ่ะหอยต้องเข้ามาในเฟรมเยอะเออเนี่ยมาเนี่ยให้เห็นหน้าหอยบ้างฮะเลยครับโอ้โหอะไรเบอร์เนี่ยโอ้มีอะไรดีเขาเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะยาอะไรพี่ดันเล่นมั้งนานยังไม่รู้เลยตั้งแต่ได้แก่ฝั่งล่างได้ด้วยนะแปลงล่างได้ด้วยนะไปแล้วเราไม่ยุ่งกับมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยเป็นไรอ่ะมันหยิบแอปเปิลแล้วมันเหนื่อยจังแล้วมันเป็นไรอ่ะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะอ้าวปลอมตัวช้าอันเล่นคนเดียวปลอมตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แหละจุดอวสานไม่แน่ไปแล้วอันนี้ผิวเนี่ยโคตรผิวเลยอ่ะแล้วว่าอวสานโหโหอันนี้สองฮิตเลยอ่ะไปแล้วยังโหดโอ้โหแล้วบอกแอบเล่นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับไม่ได้แอบเลยครับจันเมื่อกี้แค่ลงหม้อให้เห็นไปแล้วทั้งหลายทีพอดีจับหลักมันได้แล้วมันจะบินมาอย่างนี้ก็เลยปาไปเอาได้หนึ่งอัพอย่างเงี้ยโหเซ็งเลยอ่ะเกิดไม่ได้อ่ะไปไหนไม่เอาไปเอเดี๋ยวไม่มาเออ่ะไปดีเลยครับเราวันนี้เรารีบเราเลโทรเช็คหมดตัวผมนึกหน้าสาวว่ะหอยดองเอาให้จบเลยก็ได้ครับโหถ้าเอาให้จบผมว่ามันไม่จบเลยจานไอ้นักหนาโดดยังไงเราเน้นหนีมอนนะครับอืมเฮ้ยเกือบไปเราเน้นหนีมอนนะครับเราไม่สู้อ่ะ เราเน้นลุยบอสอย่างเดียวอะไรให้มันจบเลยแล้วกันนั่นจำไม่ได้แล้วเล่นไงเหยียบหัวได้ปะอันนี้ไปไงไม่รู้จังเหยียบหัวเลยเหยียบหัวเลย
จำไม่ได้อ่ะเดินไปแล้วกันโอ้มันโยกดีด้วยอ๋อต้องตีมันหมุนเร็วๆแล้วให้เดินไปไม่ข้ามคงไม่ไหวลองดิ นี่ข้ามไม่ไหวให้ลองดูอ๋อต้องรอมันหมุนเออแล้วมันจะไม่โยกมาข้างล่างนี่อะไรอ่ะอ๋อ ปัดกันมาเลยโอ้ยอ้าวดีนะลูกทันเฮ้ยอ้าวแลกกันไปคนละอันโอ้ยยังยังนี่มันได้รู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งอ้าวเลือดเต็มเลยใช่ไหมเอาตับสวิตทำไงนะลืมแล้วปลามันเออเล่นกันยาวอ่ะไปได้เปล่าอ๋ออ่ะแล้วเราไปเปิดมันทำไมไม่ได้ครับโชว์เบสิกในการเล่นเกมนี่ปลาอีกทีก็ได้นะมันปิดไปมันไม่ปิดแล้วจ้ะอะหรอมันเหยียบเปิดแล้วนี่เอ้าปิดได้ป่าวลองดิลองปลาขึ้นน้ำมนต์ดิเออเห็นนะโอ้จำได้มันปิดได้เอาแล้วอย่างงี้จะไปไงเหยียบนี่ไงมันจะนี่ไปเลยเออมีหลุมด้วยอะอะไรวะไม่รู้แล้วไปแล้วไปเรียบร้อยแน่ตัวเหยียบมันได้ปะไม่ได้ครับถึงโกยมีอะไรอยู่หน้าเอาโกยทำไมอ่ะโกยก่อนกลัวอะไรอยู่หน้าต้องเล็งให้แม่นไปแล้วมีอยู่แล้วเพิ่มเนี่ยโป้ไปหมดแต่ว่าก็เล่นรีบไปบอกหาบอสเนี่ยรีบไปตามเดี๋ยวจะไปไม่ถึงแล้วเนี่ยรอเอ้ยอ๋อกลมแล้วคว้างเลยลืมไปแล้วเนี่ยถึงบอสแล้วมั้งเนี่ยอะไรอะไรอ่ะทำงานด้านนี้เอาเหรอมีสูตรด้วยอ่ะจำไม่ได้นะรู้แต่ว่าตรงนี้แหละจำไม่รู้คืออะไรไปเลยเฮ้ยกันดั้มแล้วเนี่ยหลบได้โถอย่างงี้น่าจะตีตรงหัวนะใช่ป่ะลองดิเห็นป่ะตียังสูงเป็นการทำผ่านนี้อ่ะเพราะการโจมตีมันตายตัวอ้าวชิบหายแล้วเล่นมากไปหน่อย ไม่น่าเลยปลาดีๆก็ดีแล้วปลาถอยหลัง อันนี้คือเกียร์นะครับ ลองเขาอ้าวไม่โดนมันย้ายที่อ้าวโดดสูงไม่พอเปล่าก็สูงสุดแล้วหรือว่าตีตรงหลอดไฟวะลองดิอ๋อต้องรอไฟมันเปิดจ้ะรอไฟมันเปิดไฟไม่เปิดยิงไม่ได้แล้วเรียบร้อยโหเล่นคนเดียวก็ได้เนี่ยก็ถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะสบายกว่าเล่นสองคนเพราะตรงนี้แหละตรงยังไงไม่ต้องดึงฉากไม่ต้องหยิบมาปาไม่ต้องคอยหลบอีกคนนึงหนึ่งอัพไปแล้วอ่ะสงสัยนี่ตัวเดียวจบเลยจานเป็นไปได้อาจจะจบนั่นอะไรก็ถือว่าเป็นเทคนิคการเล่นไปเลยเป็นเกมเพลย์แล้วอันเนี้ยไม่ได้มารีวิวแล้วบางช่วงบางตอนก็อาจจะเร่งความเร็ววิดีโอนะอ้าวนี่ไงไม่เป็นไรมีสองตัวงคุณท่าจะไม่จบแล้วจานไม่แน่ด่านที่ตกทีเดียวตายนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากใช่เก่งมันเก่งปิดจังหวะแล้วล่วงเลยไม่ได้ไปแล้วมีกลไกนะเรื่อยๆลงข้างล่างได้ไหมครับมุดลงไม่ได้อะเอาได้ดิเราวิ่งทำไมวะเนี่ยจำได้ว่ามุดได้อืมครับแม่งเตะโอ้ยไปแล้วโดนเราสายวิ่งวิ่งสู้ฟัดนานไงรู้สึกว่าจะเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ล่อหน้าเหมือนกันอ่ะไปเร็วต้องรีบไปเว้ยตรงเนี้ยถ้าไม่มีกล่องนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นบนนี่บอกแล้วขึ้นได้จานให้ปิดมันต้องไปฝั่งนู้นไงก็ต้องรีบโดดไปฝั่งนู้นเจอยาก
ต้องรีบไปไงไม่ยอมรีบไปแล้วเนี่ยขึ้นเนี่ยเออนะไอ้ล่าของต้องเลิกไปจำได้ไปเออเนี่ยขึ้นไปสุดๆเลยนะตะเกียบฝั่งนู้นเนี่ยได้เห็นป่ะโอ้ผมจำได้ตอนเนี้ยไหลแล้วครับไหลแล้วเนี่ยไหลแล้วไหลแล้วอ้าวอะไรอ่ะจบเกมแล้วยังยังเอ้าเฮ้ยน่าจะไม่มีบอสเหรอก็ดีแล้วนี่ก็เอาให้จบเลยให้สีแดงๆน่าจะเป็นอะไรแปลกๆนั่นไงนะต้องเก็บสีแดงนะครับต้องเก็บสีแดงเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวจีละจบละ15นาทีเองเนี่ยจีละหยิบไปอันหนึ่งป้องกันตัวหอยดองดังแล้วคลิปนี้ไปแล้วครับอันเดียวไปแล้วไปป้องกันตัวพอแล้วเอาเก็บอ่ะเอาอันเดียวเดินตัวฉากนี่ครับมันโดดแล้วมันหายไปเลยจ้ะได้หนึ่งอัพด้วยจริงมันมีของซ่อนอยู่นะมันโดดแล้วมันหายไปเลยไม่รู้ว่าเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าอันนี้ทำอะไรไปข้างล่างปลอดภัยที่ไหนไปแล้วเอามึงก็เหยียบได้เนี่ยแล้วมีป๊อกอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่หายคำสาหายแรดครับแรดนักหล่อนี่นะเจออาวุธคู่กายแล้วครับนี่อันนี้อยู่ได้ยาวจนเกมจบอ่ะอันนี้อยู่ได้เรื่อยๆเลยไม่มีหายตายแล้วครับชนเลยนี่อยากชนเป็นอาวุธที่ต้องมีติดอันนี้สวยแล้วแมลงวันมันมา2ตัวไงแมลงมาชนแมลงมาชนทีนึงแล้วไอ้นั่นแม่งมาพร้อมกันพอดีเลยหยิบอันเดียวใช้ได้ทั่วแมปนะครับนี่คือยังทิกการเล่นเล็กๆน้อยๆถ้ามา2คนนี่คนละอันนี่สบายเลยนี่มันเอาไปข้ามฉากไปได้แล้วมันไงเจอแล้วอาวุธเหล็กคู่ยักษ์คู่กายไม่เอาอ่ะถ้าลงไปมันจะขึ้นมาไม่ได้เลยนะได้ไปแล้วไปแล้วได้ลองขึ้นเด็กขึ้นตามหลอดไฟต้องไปเอาอันนี้มาจ้ะทำไมอ่ะนี่ไงป้าปลาเด็กจะรอทำไมอ่ะมันปลาไม่ได้เนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวแล้วไม่มีบั๊ก มีบั๊กนะฮะเกมมีบั๊กอยู่มีบั๊กอยู่ดีก็วิ่งผ่านหน้าตาเฉยเอ้ยเกือบครับเกือบก่อร่างสร้างอิฐก่อนถึงเหรอแล้วไปทางนั้นน่ะอันนี้ปลาไม่ไปใช่ไหมอันนี้ปลาตกข้างหน้าไปแล้วเนี่ยบล็อกกระจุยกระจายหมดเรียบร้อยครับโอ้โหอ้าวเฮ้ยโอ้โหแล้วให้เกิดมาอยู่ตรงนี้จะมีโอกาสแก้ตัวไหมเนี่ยโอ้ตัวเกมนี่บล็อกเยอะเลยรู้สึกแหมเกมตั้ง10เกือบ20ปีแล้วนะเกมอ่ะนี่คือบั๊กนะครับที่บอสไม่สามารถฆ่าเราได้คนแล้วเนี่ยบั๊กของบอสเป็นบอสมันโง่แล้วเราไปไงเออแล้วเราก็ยืนเนี่ยยืนอย่างเงี้ยแล้วเรายืนอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกสูตรเออบอกแล้วเนี่ยเกมเนี้ยตัวเนี้ยง่ายเฮ้ยๆๆมันเริ่มไม่ปลาทางนี้นะตัวเนี้ยง่ายอ่ะง่ายมากเราก็เน้นสแลมมันไปเรื่อยๆเรียบร้อยจบเกมแล้วสิเนี่ย GG ครับใช่เปล่ามีด่านลับเปล่าน่าจะมีนะไม่งั้นไม่ผ่านวันนี้เซ็งเลยอ่ะอ้าวเอ้ยทำไมอันนี้ไม่ได้ได้อันนี้แล้วอ่ะ1ตัวได้อ่ะอยู่ข้างบนเฮ้ยไงครับจบแล้วครับจบแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อนะนี่เป็นช่วงเรโทรนี่คือการเล่นชิปแอนเดลโดน18นาทีครับก็มีคนเล่นเร็วกว่านี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับเอาฮาอย่างเดียวแต่ก็เล่นจบได้นี่ครับไปแล้วครับเฮ้ยมีขึ้นแบงค์บนอีกวะจ๊ะจำไม่ได้น่าจะจบแล้วทำไมนี่ต้องคงพัก2ใช่ไม่มีแล้วจบแล้วน่าจะจบแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแค่นี้เฮ้ยมีอีกดินั่นไงนั่นไงเอ้านี่มันแค่ด่านแรกเปล่านั่นไงยังไม่หมดนึกว่าจบไปแล้วโอ้โหเกมมันนานมากจนนึกว่าจบไปแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าเหลือตัวเยอะเลยเนี่ยเออเล่นมาตัวเดียวจนตัวมี5ตัวยืมไม่ได้เซ็งเลยนะไม่อะไรหรอกตัวไม่รู้จะเยอะไปไหนนะต้องรีบเล่นรีบตายแล้วนะเอาให้จบเลยต้องวางอีกเฮ้ย ลงน้ำคลองทำไมอ่ะเนี่ยแหละด่านที่มันตายตกแล้วตายไปเนี่ย
ขึ้นข้างบนเลยเดี๋ยวไปเก็บไอ้ดอกไม้เยอะเฮ้ยเอ้าคุณหอยดาวทำอะไรครับกดผิดปุ่มครับกดผิดปุ่มแล้วมันลงไปเลยครับหอยแบดบิดเลยอีก2-3ตัวได้ไหมจากตะกี้ตัวเยอะตอนนี้ชักจะไม่เยอะแล้วครับในตายในด่านี้เฮ้ยเดี๋ยวก็ล่วงอีกเวลาจะกดกระโดดนี่กลัวมากเลยชอบไปติดกดลงเฮ้ยอาวุธเทพมาแล้วอ้าวเฮ้ยเอาหัวติดแล้วเนี่ยติดแล้วนะจบแล้วจานไม่แน่อย่าเพิ่งท้อเฮ้ยอันนี้ต้องค่อยๆไปขึ้นไม่ได้เว้ยต้องเก็บเหล็กมาขึ้นเว้ยไปแล้วด่างน่ากลัวเลยนี่ไงบินมาเลยไอ้นินจาว่าแล้วไอ้ข้างบนต้องมีอะไรสงสัยจะไม่จบอาจารย์ตายที่ด่างนี่แหละเฮ้ยน่าจะไปไล่อยู่นะแล้วเรียนรู้ไว้ดิเกมสมัยก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยคือเล่นให้รู้ว่ามันมีอะไรแล้วจะได้ผ่านไปได้คือมันไม่มีเติมเงินไงมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละเราต้องซื้อความสนุกอย่างเดียวซื้อความท้าทายความท้าทายเนี่ยถ้าเก็บเหล็กมาก็คือไม่เก็บได้ไปแล้วรู้ว่าคราวนี้หยิบไปอันเดียวนั่นแหละแล้วก็เตรียมมุดเลยอย่างนี่เฮ้ยยังมีหยุดทีตะกี้มึงไม่หยุดเลยนะตะกี้บินเข้าหาเลยนะเฮ้ยมันมีหยุดอย่างนี้เราก็หนีเลยดิต้องไปรอให้มันชนหรอกปูจ๋าเนี่ยมันมีหยุดก็เนี่ยนะปูจ๋าไปแล้วนะไปแล้วยาวปูจ๋าไปแล้วเฮ้ยเอาไปดิเรียบร้อยเล่นใหม่ยาวอะครับจำอย่างเดียวไม่ได้ครับเซ็งอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเซ็งมากเฮ้ยได้ตัวอัพอีกอ่ะเยอะเลยครับ2ตัวเลยจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเก็บเหล็กไปดิจะได้ขึ้นมาบนได้จะได้เล่นแบบสะดวกปลอดภัยไหมสะดวกโยทินเนี่ยมีอันเดียวเนี่ยขึ้นข้างบนโชว์เห็นไหมบอกแล้วจำได้ครับนี่แล้วบล็อกด้วยนะนั่นเอาไม่ได้เอาไม่เอาเหล็กไปด้วยมันเอาไม่ได้อาจารย์เอาได้ดิเอาไปนี่หล่นแน่มันหนักอ่ะมันโดดได้เตี้ยลงอ่ะจริงเหรอไปแล้วเราไม่รอแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยเราไปให้เราไปเนี่ยเราไปให้ปูตีกาจะรีบปลาไปรีบไปปลาไปชนไอ้ตรงเนี้ยไม่มีอ่ะปลาดิปลาไม่โดนนี่บินเลยนะนี่ได้เลยครับดีปะเนี่ยยาเลยยาถึงไม่ถึงเว้ยเอาที่รองเท้าดีกว่าเซฟแมปอะตายครับนี่ไม่ค่อยใจมากนี่ตัวเล่าเรียนแบบถ้ามากับเพื่อนนี่ต้องระวังงงนี่อ๋อนึกว่าป๊อกสมัยก่อนนี่เพิ่มชีวิตเรียกป๊อกนะฮะเด็กสมัยก่อนเลยจะเป็นเรียกว่าป๊อกอย่างเดียวป๊อกนะครับไอ้นี่ตัวนี้กลับมาไงไปนะครับไปนะครับไม่สนคืออะไรที่มันตกฉากข้างบนอ่ะมันก็จะไม่ปรากฏออกมาแล้วอ้าวป๊อกเฮ้ยเนี่ยจบแน่เลยอย่างเงี้ยอ้าวไม่มีบอสด้วยจบได้ละ2ด้านจ้ะนี่23นะไม่แน่มันอาจจะมีโซนอื่นถึง Z หรือเปล่าจำไม่ได้เอาข้างบนข้างบนนี่ป๊อกเรียบร้อยน่าจะยิงตัวได้ใช่อันนั้นตลอดไปแล้วอีก2ด่านเท่านั้นนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลองโหดแมงสาบนี่ตัวใหม่เริ่มเยอะนะไปแล้วครับยาวไอ้นี่มันกินกล่องเข้าไปมั้งนั่นไงว่าแล้วทำไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมพยายามจะสู้มันอยากจะข้ามกล่องกระโดดข้ามอ่ะพยายามสองกล่องก็ตู้ไม่ได้ยังกระโดดข้ามไหมอ่ะกดไปจังกระโดดข้ามเดี๋ยวดิน้ำแดงน้ำเอานี่ข้ามมีพัดลมด้วยปิดสวิตช์นี่ไหมอ่ะปิดสวิตช์ไหมอ่ะเนี่ยมันปิดได้นะลองปาไปดิสวิตช์อยู่นะนี่ข้างหลังเนี่ยปิดไม่ได้อ๋อหรอเนี่ยแต่ตรงเนี้ยต้องยืนเนี้ย
ปิดได้ไหมอ่ะเหมือนกลับเอาเลยพัดลมปุ๊บเราจะเดินกลับไปเลยน่ามีปิดได้นะเหมือนคือจำได้ว่าปิดได้เฮ้ยไปต้องตื่นเลยน่าจะข้างล่างเนี่ยน่าจะใช่เราเนี่ยฆ่ายังไงอ่ะต้องปาเหล็กแล้วเหล็กเหล็กมันปาไม่ได้ไกลเนี่ยถ้าดูถ้าลองหาวิธีข้ามก่อนเลยเอ้าอะไรของมันเฮ้ยทำไมฆ่าได้อ่ะปาที่ขามันปะลองเลยเออลองปาที่ขาถ้าใช่ด้วยเออนะ learning by doing อ่ะปลาที่ขานะครับลองปลาที่อันนั้นดิคล่องใจน่าจะปิดได้ปลาที่ทวิตอ่ะลองดินั่นน่ะทวิตนั่นน่ะลองดิคาใจว่ะเหมือนก็ว่ามันปิดได้นะเนี่ยพอลงมาตรงเนี้ยพอพัดลมหายทั้งนั้นแหละรู้เฟืองก็โดดข้ามมาแล้วหยุดเลยหยุดเอออ้าวนี่ต้องข้ามต้องข้ามขามันนั่นแหละมันหนืดซะเหลือเกินมันลงไปยาวยาวโอ้โหขาเออทำไมมันช้าอย่างนี้นี่แหละต้องก้มเออไปน่าจะถึงบอสแล้วมั้งครับเออเนี่ยบอสแล้วล่ะมาแล้วบอสเนี่ยบอสตัวแรกอ้าวไม่ใช่อะไรเนี่ยแล้วตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเพื่อนเราในเกในหนังอ่ะเหรอจำไม่ได้แล้วไปดูเมื่อก่อนเขามีหนังเหมือนกันเมื่อก่อนเคยดูชิปมังที่มันเป็น3พี่น้องอ่ะแล้วมันมีพวกผู้หญิงด้วยนะเคยดูป่ะมาแล้วไม่เคยดูเลยจันมันจะมีมันจะนั่งบอลลูนไปเที่ยวรอบโลกเลยเป็นชิปมังนี่แหละแต่ตัวละครไม่ได้ตัวเล็กๆขนาดนี้เป็นชิปมังที่แบบตัวใหญ่หน่อยก็ไม่แน่ใจว่าชื่อชิปมังหรอกคือหนังมันเก่ามากเก่าแบบ20กว่าปี30ปีได้อ่ะเจอแล้วจานนะสู้ไงนะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่โอ๊ยเอ้าเฮ้ยเอ้ายังไงเข้าใจละตีมันแล้วก็พยายามหลบไม่ได้อ๋อรู้ละแค่นั้นเองร่างมันจะมีจุดมันจะมีจุดที่หลบได้อยู่จุดมันจะตายตัวเออเนี่ยแหละนะจุดตายตัวเหมือนเกมล็อกแมนรู้ว่าบอสตัวนี้เปล่าไงก็จะมีจุดตายตัวนะเออเนี่ยสบายคือแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กแกคิดไม่ค่อยออกจะเดินมั่วเลยพอแต่เด็กสองสามขวบสมัยก่อนเล่นคงคิดไม่ได้นะแต่ไม่แน่นะก็บางคนอาจจะเทคนิคดีเทคนิคดีจะทำได้เมื่อก่อนผมก็ยังทำได้เลยอ่านเห็นความแตกต่างของนี่นี่เราอัดไปจะครึ่งชั่วโมงเลยใกล้จบแล้วด่านสุดท้ายครับถ้าไม่มีไปอีกนะถ้ามีไปก็คงต้องเอาไว้คลิปแค่นี้แหละน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอ๋อจะเป็นสุดท้ายอ่ะจ๊ะนี่เราเล่นแบบความเร็วสูงสุดเราข้ามไปข้ามแมปครับเราล่องหนอยู่แล้วอยู่บนอากาศแอร์ล่างมันหมุนทางไหนนะหมุนไปทางขวาดูเฟืองอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันไม่ไรมีเลือดมาแซมอ่ะโดดทำไมต้องกลับมาก่อนอ่ะอ่ะคราวนี้แปลกครับจะขวาไปซ้ายมีสไนเปอร์ด้วยครับยังไงเราไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นครับเราชอบสันติสุขเรารักสันติสุขเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยพายมันสับครับไปเดี๋ยวไปทางซ้ายเออจ้ะนึกถึงเกมแฮมเมอร์เควสเลยแฮมเมอร์เควสนะครับเฮ้ยโอ้โหล่อนมวกอีกสวยแล้วโดดนี้ไหมเออนั่นไงยังตามไปต่อไปหมดแจกกันทุกคนเดี๋ยวข้างบนมีอีกอดแจกทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ้าวยิงดิเออปิดสวิตช์มันมีกลไกอยู่เออถ้าไม่สังเกตนี่จบอ่ะไม่สังเกตก็เรียบร้อยครับเขาคืนไม่ทันเออโอ้โห
เรียบร้อยครับจีจีเลยเดินไกลได้ไหมแล้วไม่จบอย่างนี้ลำบากแย่เลยเจออย่างนี้เฮ้ยง่วงแล้วที่นี่ก็ตีสองครับง่วงมากเต็มตัวนอนนะนึกว่าจะแบบว่าเกมมี5นาทีจบนะที่ปาไปตั้งชั่วโมงถ้าเป็นสมัยเด็กๆก็คงเป็นวันนะครับก็จะถึงตรงนี้ได้นะและห้ามเตะตลับช็อตด้วยนะครับแทบจะลุกไปต่อยความยากลำบากกว่าจะมาถึงขนาดนี้เซฟก็ไม่มีระบบเซฟระบบเซฟเกมก็ไม่มีสูตรยังไม่มีเลยเกมเนี้ยเหรอจริงอ่ะถ้ามันมีใส่พัทวงพัทเปิดแล้วมาเล่นต่อได้ยังว่าไปอย่างหรือเกมสมัยก่อนไม่มีระบบเซฟเลยต้องใช้รหัสจะเจนรหัสมาให้ถ้าใครเคยเล่นล็อกแมนก็น่าจะพอเห็นประมาณมันจะมีอะไรมาให้จับบางเกมก็เป็นภาษาญี่ปุ่นบางเกมก็เป็นภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เป็นพาสเวิร์ดอาจจะเป็นรูปอาจจะเป็นอะไรนะจุดบ้างไงอย่างล็อกแมนนี่จะเป็นจุดทำให้กลับมาเล่นด่านเดิมได้แต่ทุกเกมที่เก่ากว่านั้นมันไม่มีโอ้โหเรียบร้อยเลยดับเบิลคิวพัวพัวแล้วจะฆ่ามันยังไงในตรงนี้กระโดดข้ามหัวมัน2ทีเพราะดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะตีมันทีเดียวตามเพราะมันยิงไงนี่มาก่อนไงสงสัยจะไม่จบไม่แน่เมื่อกี้ก็บอกไม่จบครับบอกไม่จบ3รอบแล้วครับ แต่ก็มาได้ถึงขนาดนี้ด่าน H นะไม่รู้ว่าด่านสุดท้ายหรือยังอ่ะน่าจะด่านสุดท้ายมีอีกเหรออันนี้ก็ไม่เอาแล้วครับจริงดิขวานสับกระบาลไม่เป็นไรฮะด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วก็แล้วกันนะครับ ด่านนี้ด่านสุดท้ายแล้วง่วงง่วงเดี๋ยวไว้มีเวลาก่อนเพราะว่าเก็บคลิปเลโทยังไม่ได้จบแค่นี้นะอาจจะมีต่ออาจจะที่ญี่ปุ่นนี่แหละไม่รู้จะเล่นเกมอะไร เราเน้นตอนนี้เราต้องเน้นเซฟตัวก่อนไปแล้วรีบแล้วรีบแล้วเดี๋ยวไปล่อมันมาชำแหละก่อนดีกว่าจังหนีหนีบอกแล้วก็โดดนี่ไงกระโดดเข้าร่องเนี่ยได้ไม่ได้อะไรฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวนอนนะอ้าวเตรียมตัวนอนนะได้เตรียมตัวนอนแล้วครับเอ้าทีเดียวโดนทีเดียวตายครับเพราะว่าเราตอนที่เราโยนไปอ่ะมันดันไปโดนไอ้นี่ไงไอ้ไม้อ่ะโยนกระสุนที่มันยิงมามันเลยเด้งกลับนั่นต้องเล็งที่หัวเป็นไงทฤษฎีแม่นไหมทฤษฎีแน่นนะแต่ตายไปตั้งแต่ด่านแรกแล้วเดี๋ยวพยายามจะเฮดช็อตไว้ได้ครับจันนั่นแหละจะได้จบสักทีนั่นไงเดี๋ยวตัวสุดท้ายด้วยดิวัดดวงแล้วล่ะลาก่อนลาก่อยลาก่อยนี่อาจจะมีป๊อกอะไรมีอีกนะด้วยนะสมบัติเนี่ยไม่ทันแล้วจันทำไมอ่ะตายแล้วไม่แน่ไม่มีอะไรไปแจกมาแล้วไม่มีเลือดแล้วด้วยบินไปเอ้ยขอไอ้นั่นสักลูกได้ไหมขอไอ้นั่นสักลูกได้ไหมเนี่ยจนปัญญาแล้วขอสักลูกไม่มีขอสักลูกเอ้ยเจอแล้วไงลูกเดียวพอยังประทังชีวิตไม่ได้ครับหาแทบตายสุดท้ายตกฉากตายครับหรือว่าการหัวไอ้นี่ไงไม่ได้กินแล้วบอกแล้วว่าให้กระโดดตั้งไงแรกหมวกอีกหัวเออเนี่ยทีนี้เอ้าเอ้ยมันยังไม่หมดอีกอะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเราตัดต่อเดี๋ยวเราตัดเอาต้องหัวตัวนี้ต้องหัวเดี๋ยวเราตัดเอาไปฉากว่าเราตายตรงเนี้ยเยอะหัวนั่นไงไม่น่าดึงมันมาทางนี้เลยนะจานน่าจะแบบเจอมาแล้วก็หัวล่อหัวไปเลยเนี่ยลองใหม่เลยเจอมาแล้วโดดคือใส่หัวเลยลองเลยจานผมมีวิธีนะกดเซฟอะ อย่างนั้นก็ไม่บรรลุถึงเกมสมัยก่อนเนี่ยเกมสมัยก่อนเขาไม่มีกันมาโกงอย่างงี้ไม่ได้มันยากตรงนี้แหละการโกงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดของเกมอะเป็นสิ่งน่าเกลียดของเกมเมอร์ห้ามโกงอะต้องเล่นอย่างสุดจริตนะครับแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแพ้ก็แพ้ไปดิได้ชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ความสามารถเราอะไม่เห็นต้องไปนั่งโกงนั่งอะไรเลยนี่คือเกมสมัยก่อนมันทรหดตรงเนี้ยเริ่มเล่นใหม่เดินกันไปนี่เดินแล้วเดินอีกรอบนี้ให้จบนะไม่จบนอนแล้วนะรอบนี้ขอให้ผ่านเลยนะสงสัยสงสัยเนี่ยโดดตี
นั่นไงยอมโดนแล้วครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันชนหล่นมีตีตีเริ่มไม่ไหวเริ่มรู้หลักแล้วว่าจะต้องทำไงต่อทำไงจานจานลองไหมนะมาดิโดดไงนะใช้อะไรโดดอ่ะใช้สามโดดเหรอสามโดดแล้วเก็บแล้วเก็บไงเก็บแล้วสองโอ้ไม่ถนัดเลยเอาจริงไม่ได้หรอกมันยืนอยู่ข้างบนแล้วเก็บกล่องข้างล่างได้ปะไม่ได้อะเกมอะไรนั่นที่มันเก็บได้หนีปะไม่หนีภาคสองทำไม่ได้จำไม่ได้ภาคสองเป็นไงหนีว่าได้มันจัดเออย่าเกินระยะแล้วเกินระยะอ๋อจานนี่ไงวิ่งในป่าวิ่งเนี่ยจามยอนโดเป็นผมตรงเงี้ยมาสามเลือดแบบจานอะเฮ้ยไอ้เหี้ยดันเกิดกระโดดที่สุดนี่คือโอ้โหยังไม่จบอยู่เนี่ยนี่คือเราไม่ถนัดไงเราไม่ถนัดผมใช้สเตปประจานเออเราเอานี่ขอตัวท้ายแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึกไปกว่านี้นี่จะ40นาทีแล้วเนี่ยมีอะไรประจานปาไปปาไปปาไปเลยพุ่งๆๆไปเอออ่ะทีนี้ที่จะตายรอดแล้วมันแล้วแต่ดวงอาจารย์ไม่แน่ใจอ่ะไปนะไปปะต้องกระโดดหยิบกระโดดหยิบได้เฮ้ยตัวเดียวไปผ่านเว้ยโอ้โหบอสเนี่ยของจริงเฮ้ยยืนตรงนี้แหละยืนตรงเมื่อกี้แหละจบเลยยืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยไหนนะมันจะมันจะมือเหมือนกันไม่เป็นไรเนี่ยยืนตรงเนี้ยเออตีได้ไหนนะเออแค่นี้แหละก็นี่ก็บอสแล้วนี่นี่เป็นตัวโกงไงอ่ะยืนเหมือนไม่ไรก็ไม่ตายนี่ละอย่ายืนใกล้ไปดิเห็นไม่เป็นไรนะยืนแม่งตรงลูกอ่ะเฮ้ยทำไมหยิบไม่ได้อ่ะอ้าวเล่นด่านแต่ยากด่านยากอ่ะแต่บอสก็จ่อบอสมีแค่นี้ลาก่อนจบแล้วเย้จบแล้วมีอีกอย่างไหมอ่ะไม่มีแล้วจานกดคลิปไม่ได้แล้วจะติดแต่คลิปได้นี่ครับขอให้แปดดิดใช้เวลาทั้งหมด40นาทีในการเล่นนะไม่ได้เล่นมาประมาณ20ปีเธอสามารถจบไปได้แถมข้ามฉากมาด้วยตอนแรกๆเออไม่ได้เล่นทุกฉากไม่แน่ใจว่าเล่นทุกฉากมันจะเป็นไงแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังการปิดรายการเลยปิดรายการเลยครับก็สรุปเลยแล้วกันนะเกมสมัยก่อนให้หอยสรุปแล้วกันเพราะทุกคลิปผมสรุปอยู่แล้วนะอันนี้เอาดารารับเชิญผู้สรุปมาอ่ะสรุปการเล่นเกมเก่าๆแล้วก็มันเป็นยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับคุณหอยแบบบีมันก็คลาสสิกดีนะครับถ้านึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่เล่นเกมตลับแต่เดี๋ยวนี้ก็คงหาซื้อได้ยากครับเพราะว่ามันเก่าแล้วถ้าอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดอีมูมาเล่นได้ครับเฮ้ยๆอันนั้นไปชี้ช่องทางผิดลิขสิทธิ์เขาวะเนี่ยอ๋อไม่ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันหาเล่นไม่ได้แล้วครับต้องช่องทางนี้อย่างเดียวโอเคก็คลิปนี้นะนายชัตตี้บูจวานและนายหอย8บิตนะขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่เรามาอัดที่ญี่ปุ่นกันนะเดี๋ยวก็คลิปต่อไปก็คงจะมีหลากหลายกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ